ที่จังหวัดอุทัยธานีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงชาวบ้านผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงเพราะยังขาดเครื่องห่มกันหนาวเป็นจำนวนมากอากาศที่หนาวเย็นยังได้ส่งผลกระทบต่อพระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆที่มีเพียงผ้าสบงและจีวรพื้นบางๆสำหรับห่มกายเท่านั้นอีกทั้งต้องเดินเท้าเปล่าไปตามถนนเพื่อรับบาตรโดยพระภิกษุสงฆ์ที่สูงอายุต้องสวมหมวกไหมพรมคลุมศีรษะออกรับบาตรเพื่อให้ความอบอุ่นด้านจังหวัดนครสวรรค์หลังจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันค่ะส่งผลกระทบต่อนาข้าวเกิดโรคราน้ำค้างระบาดเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีลักษณะแปรปรวนกลางคืนมีน้ำค้างและอากาศเย็นกลางวันมีแดดออกและอากาศร้อนทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้เป็นโรคราน้ำค้างทำให้ต้นข้าวที่ถึงกำหนดเก็บเกี่ยวได้รับผลกระทบเมล็ดข้าวขาดคุณภาพผลผลิตเสียหายมากกว่าครึ่งจึงจำเป็นต้องเร่งเกี่ยวออกขายก่อนกำหนดเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นปิดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ใจบุญบริจาคท่อปูนซีเมนต์เป็นที่หลบภัยและป้องกันลมหนาวให้กับสุนัขของกลางเหยื่อแก๊งค้าสุนัขข้ามชาติที่ด่านกักกันสัตว์อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์เกือบ200ท่อซึ่งปัจจุบันมีสุนัขของกลางอยู่ในความดูแลของด่านกักกันสัตว์จำนวน 1,400 ตัวและส่งมาล่าสุดเพิ่มอีก58ตัวอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็ได้มีผู้ใจบุญทั้งในและต่างประเทศขอรับสุนัขที่อยู่ในความดูแลไปเลี้ยงดูแล้วกว่า150ตัวขณะที่โรงเรือนถาวรที่ทางมูลนิธิซอยด็อกให้งบประมาณก่อสร้างก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง9โรงเรือนโดยจะแยกอยู่โรงเรือนละประมาณ200ตัวเพื่อไม่ให้คับแคบหรือแออัดเกินไป